ถ้าวันนี้คุณยังมีนิสัยที่ขัดขวางความสำเร็จในชีวิตคุณเพียงแค่ 1% ก็สามารถทำให้ชีวิตคุณดิ่งลงเหวและไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากประสบความสำเร็จเร็วๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับแต่พอถึงเวลาสุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้ครับนั่นแสดงว่ามันต้องมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปและใครจะไปรู้ว่านิสัยบางอย่างที่ผิดปกตินั้นอาจจะเกิดจากนิสัยเสียเล็กๆน้อยๆของเราก็ได้ที่มันขัดขวางทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปที่นครศรีธรรมราชเครื่องบินขึ้นจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดมีการเอียงหรือจับเรดาร์ผิดไปประมาณสัก 2-3 องศาเนี่ยนะครับเมื่อเครื่องบินลงจอดคุณจะได้ค้นพบเลยว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับแต่คุณอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้ก็เหมือนกันครับถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนี้ก็คือหลายคนมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือสร้างตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อให้มีคนติดตามผลงานของคุณแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณจะต้องมีความขยันแล้วก็หมั่นที่จะทำผลงานออกมาทุกวันก็ดีหรือถ้าทุกวันไม่ได้ก็ต้องทำทุกอย่างน้อย3วันต่อ1คลิปหรืออย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ2คลิปก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่บังเอิญว่าคุณมีนิสัยเสียบางอย่างเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นคนขี้เกียจเป็นคนตื่นสายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นิสัยขี้เกียจของคุณเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในเรื่องนี้ของคุณทันทีหรือถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับการนั่งเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชเมื่อสักครู่นะฮะการที่เครื่องบินจับเรดาร์ผิดนิดเดียวเนี่ยนะครับสามารถทำให้เครื่องบินนั้นพาผู้โดยสารเนี่ยไปลงอีกที่หนึ่งได้ไม่ต่างกันกับกรณีที่คุณมีนิสัยเสียเล็กๆน้อยๆเพียงแค่คนที่เกียจหรือคนตื่นสายชอบตื่นสายของเราเนี่ยแหละครับใครๆก็ชอบแต่บังเอิญว่ามันเป็นนิสัยที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของคุณพอดีมันไปเป็นจุดที่ทำให้คุณเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีผลต่อการสร้างตัวตนมันมีผลต่อการสร้างผลงานของคุณใน YouTube หรือ Facebook หรือ Twitter หรือ Instagram ก็ตามต่อให้วันนี้คุณมีผลงานดีมีคนมาชื่นชอบมีคนมากดไลค์มากดติดตามคุณมากมายอาจจะวันละ1,000หรือ2,000ก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ความขยันของคุณมันไม่มีมันไม่สอดรับและพฤติกรรมของคุณมันเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้านความสำเร็จนั้นขัดขวางความสำเร็จนั้นเนี่ยนะฮะไม่นานครับเมื่อคุณไม่มีผลงานเมื่อคุณแบบรักษาความถี่ไม่ได้เนี่ยนะครับคนก็จะเริ่มจากการติดตามคุณหลักหมื่นหลักแสน ก็แล้วแต่นะฮะมันจะลดลงเหลือเพียงหลักร้อยหลักพันเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่สม่ำเสมอและเป็นพฤติกรรมที่คนติดตามยูทูบเบอร์หรือติดตามอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาคาดหวังด้วยเขาคาดหวังที่จะเห็นผลงานคุณเขาคาดหวังที่เขาจะได้รับสิ่งดีๆจากคุณที่คุณเคยมอบให้เขาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมขี้เกียจพฤติกรรมการตื่นสายของคุณเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณรอบด้านโดยปริยายเลยครับเพราะคีย์ของยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับมันมีคีย์เดียวที่สำคัญมากๆเลยก็คือคุณไม่ขยันคุณจะไม่มีวันเติบโตแน่นอนครับถ้าคุณเลือกเส้นทางที่จะเติบโตถ้าคุณเลือกเส้นทางที่จะสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองคุณต้องรู้ว่านิสัยเสียของคุณบางอย่างเนี่ยมันเป็นนิสัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของคุณอย่างมหาศาลหรือเปล่าเพราะแบบนี้ไงครับไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องการภาพชีวิตแบบไหนก็ตามคุณจำเป็นจะต้องถามตัวเองให้ชัดว่านิสัยอะไรที่คุณจะต้องมีติดตัว